สำหรับการสร้างสาวกและพวกเขาจะพร้อมเมื่ออายุเท่าไหร่แต่เราจะเห็นพวกเขาเป็นสาวกของพระคริสต์ได้อย่างไรและเราอยากจะช่วยเขาให้เติบโตในความเชื่อดังนั้นเราทำงานกับวัยรุ่นกรณีส่วนใหญ่เด็กๆและวัยรุ่นมักจะถูกมองข้ามจากพระมหาบัญชาของพระเยซูแต่ความจริงคือเด็กอายุ11ปีก็สามารถเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระคริสต์ต่อการสร้างสาวกได้แล้วเขาสามารถช่วยเด็กที่เล็กกว่าให้เข้าใจพระคำของพระเจ้าเธอสามารถช่วยงานเพื่อนของเธอในห้องเรียนและนำเพื่อนของเธอไปถึงพระเยซูพวกเขาสามารถเล่นด้วยกันกับเพื่อนๆและนำเพื่อนเหล่านั้นมาใกล้ชิดกับพระเจ้าพระคริสต์ได้ตรัสว่าการสร้างสาวกไม่จำกัดคุณสมบัติไม่มีเงื่อนไขข้อกำหนดเบื้องต้นและพระองค์เชิญผู้เชื่อทุกคนมาร่วมพันธกิจนี้กับพระองค์การสร้างสาวกเป็นกระบวนการไม่ใช่โครงการมันเป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับพระเจ้าและกับผู้อื่นไม่ใช่เพียงแค่ความรู้ทางวิชาการแต่มีความลับอย่างหนึ่งที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังการสร้างสาวกคือเราเติบโตขึ้นจากการช่วยผู้อื่นให้เติบโตการช่วยผู้คนที่อยู่รอบข้างเราให้เติบโตขึ้นนั่นคือกุญแจสู่ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณสำหรับเราทุกคนไม่ว่าคุณจะมีอายุ11หรือ111ปีก็ตามอย่าขัดขวางการเติบโตของวัยรุ่นในพระคริสต์แทนที่จะเป็นอย่างนั้นเราควรหนุนใจพวกเขาที่จะช่วยดูแลพี่น้องของพวกเขาเองสนับสนุนพวกเขาให้มีส่วนช่วยเพื่อนๆให้เติบโตและสร้างแรงบันดาลใจให้พวกเขาเชื่อฟังพระมหาบัญชาของพระคริสต์สู่ชีวิตของผู้เชื่อทุกคนบนการสร้างสาวก